ก็ยังคงคุมเกมแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ครับประชาชนยังตายเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันการบาดเจ็บการล้มตายการป่วยของคนจำนวนมากเนี่ยทำให้ประชาชนชาวอเมริกันลำบากและโหยหาโหยหาอะไรโหยหาผู้นำโหยหาคนอย่างทรัมป์ที่ต้องเอาเงินมาอุดหนุนเยียวยาเขาอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็สงครามเวียดนามก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึง2ครั้งนะครับที่สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากทั่วในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงนี้ไม่พ้นเรื่องของโควิด-19ฮะซึ่งตอนนี้ก็กล่าวหากันไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะประเด็นวันนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องความคืบหน้านะฮะรัสเซียก็เอาไม่อยู่นายกรัฐมนตรีติดโควิดนะฮะเป็นซะเองนะซัดกันไปซัดกันมาระหว่างสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวไปดูกันนะฮะในเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกามาหักหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แบบนั้นนะครับฟิลิปปินส์นะครับค้านจีนตั้งศูนย์บริการบนเกาะพิพาททะเลจีนใต้นะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาประท้วงหลังจากที่จีนจัดตั้งศูนย์บริการนะครับประจำภูมิภาคขึ้นที่ บนเกาะปะการังแห่งหนึ่งในน่านน้ำทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งคำแถลงการณ์นะฮะประกาศที่ผิดกฎหมายให้เกาะปะการังเฟลิคอสนะครับเป็นศูนย์บริการประจำภูมิภาคของจีนในหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่หลายประเทศอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาวิจารณ์ว่าจีนฉวยโอกาสอ้างสิทธิเหนือพื้นที่พิพาทนะครับในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19นะครับฟิลิปปินส์ก็แถลงบอกว่าขอเรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ระบุและย้ำเตือนปักกิ่งข้อตกลงในปี2002ที่กำหนดให้รัฐบาลทุกประเทศอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้นะครับอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคสำหรับหมู่เกาะทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับที่หมู่เกาะสเปลลี่ผมเคยอธิบายหลายครั้งนะครับว่ามันมีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ที่นั่นนะใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเกาหลีใต้ทั้งเกาหลีเหนือทั้งญี่ปุ่นก็ประกาศบอกว่าเป็นของตัวเองรวมทั้งจีนจริงเข้าทำการครอบครองเคยมีการเอาเรือมาชนกันด้วยนะครับเรือลบไปขู่กันไปขู่กันมาจีนก็ทำหมู่เกาะขึ้นมาเลยนะฮะต่อมาเนี่ยศาลโลกที่กรุงเฮกเนี่ยก็ตัดสินบอกว่าเป็นของฟิลิปปินส์ให้ฟิลิปปินส์เข้าทำการครอบครองได้แต่ว่าจีนไม่ยอมรับคำพิพากษาดังกล่าวนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะกดดันจะเอาแหล่งน้ำมันนี้ให้ได้จะแบ่งปันแหล่งน้ำมันทั้งที่สหรัฐนี่อยู่คนละมุมโลกนะครับก็จะเอาให้ได้อ้างว่าเป็นตัวแทนของเกาหลีใต้อ้างว่าเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นจะต้องเข้าคับทำการครอบครองไปบีบฟิลิปปินส์จะต้องมาเล่นงานสหรัฐอเมริกาถ้าไม่เล่นงานฉันก็จะเล่นงานเธออะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องหมู่เกาะสเปลลี่ก็เห็นมันไปเกี่ยวข้องกับไมค์ปอมเปโออันช่วยโอกาสนั่นคือบีบฟิลิปปินส์ถ้าฟิลิปปินส์ไม่ทำตามก็ไม่เล่นงานฟิลิปปินส์นะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์สงครามที่เรียกว่าสงครามพลังงานนั่นเองนะหมู่เกาะสเปลลี่เป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่นะฮะซึ่งหางของมันเนี่ยก็หางของหมู่เกาะสเปลลี่คือหางของน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่ในบล็อกที่3ของไทยอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ก็คือในอยู่ในบล็อกที่5ของอ่าวไทยซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของเขมรนะครับซึ่งเขมรเนี่ยไปยกสัมปทานให้กับประเทศฝรั่งเศสไปนะครับชินโซอาเบะนะครับยังไม่คิดเลิกใช้พรกฉุกเฉินในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับของญี่ปุ่นบอกว่าจะมีเป็นการยากที่จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์นะครับประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศในสัปดาห์หน้าหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นก็พากันรายงานว่าอาเบะเนี่ยคาดจะต่ออายุใช้พรกไปอีก1เดือนนะครับท่ามกลางวันหยุดพักผ่อนของชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Golden Week นะครับกำลังจะมาถึงญี่ปุ่นรายงานและคาดว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะน่าจะขยายมาตรการออกไปที่เชื่อว่าจะยาวไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
หรืออาจจะใช้ต่อไปจนกระทั่งถึง26มิถุนายนนะนี่คงก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นญี่ปุ่นยังคงมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่นะครับต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับในขณะที่ปักกิ่งบอกไม่สนก้าวไก่การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาหลังทรัมป์กล่าวหาจีนใช้โควิดทำให้เศรษฐกิจพังเพื่อให้ตนเองแพ้เลือกตั้งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนแถลงนะครับว่าไม่มีความสนใจที่จะเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าวิธีการตอบสนองโรคระบาดโควิด-19 ของจีนก็คือหลักฐานพิสูจน์ว่าจีนนะครับพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาในปลายปีนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนะซึ่งพรรครีพับลิกันเนี่ยมีข้อเสนอให้ทรัมป์นะบอกว่าจะต้องโจมตีจีนเป็นสำคัญนะจะส่งผลต่อชัยชนะของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่ชอบจีนนะครับในขณะที่เลมซิเวียยาอีกตัวนึงที่ใช้ทดลองเข้มนะมีผลรักษาโควิดได้ชัดเจนหมอทำเนียบขาวเชียร์แต่ยอมรับว่าเป็นก้าวแรกที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาชั้นนำและที่ปรึกษาของทำเนียบขาวระบุยกย่องให้แรมซิเวียนะครับเป็นยาตัวแรกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนในการรักษาโควิด-19 ทั้งนี้หลังจากการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดนะครับพบผู้ป่วยรักษานะฮะยานี้สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นกว่า 30% นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ทรัมป์ก็มั่นใจโควิด-19 ออกมาจากแลบของอู่ฮั่นมีหลักฐานบอกมีหลักฐานแต่บอกไม่ได้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกมาย้ำความเชื่อมั่นของตนเองอีกครั้งนะครับว่าโควิด-19 น่าจะมีต้นตอมาจากห้องแลบในอู่ฮั่นแต่ปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานถ้อยแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาเดียวกับข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาออกมาระบุอีกครั้งว่าประชาคมข่าวกรองของอเมริกันชื่อว่าซึ่งข่าวกรองของอเมริกันชื่อว่าโควิด-19 ซึ่งอุบัติในจีนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในหรือดัดแปลงโดยพันธุกรรมของมนุษย์นะครับก็ในขณะที่ทรัมป์บอกว่าใช่ๆผมเห็นทรัมป์ตอบแบบไม่ลงรายละเอียดแต่ผมขอบอกคุณไม่ได้นะครับเราไม่ได้รับอนุญาตให้บอกพวกคุณนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็ทรัมป์ก็เงิบนี่แหละนะอย่างที่บอกนะข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับในขณะที่มีการประเมินว่านะครับองค์การอนามัยโลกชมสวีเดนปล่อยใช้ชีวิตรับมือโควิด-19 ทั้งที่คนตายเป็นเบื่อนะครับหนังสือพิมพ์ Fox News สำนักข่าว Fox News นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนบสวีเดนที่ไม่ออกคำสั่งล็อกดาวน์สกัดโควิด-19 อ้างสหรัฐตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วหลังจากที่องค์การอนามัยโลกยกย่องให้ประเทศสแกนดิเนเวียแห่งนี้นะครับต่อการใช้แนวทางสายกลางรับมือโควิด-19 นะครับแม้รายงานข่าวดังกล่าวจะออกมาตรงข้ามกับสวีเดนกำลังชดใช้อย่างแสนสาหัสต่อการตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์จนถึงมีคนเสียชีวิตไปแล้ว 2,462 คนกว่ามากกว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอย่างนอร์เวย์207คนแล้วก็ฟินแลนด์206คนหรือเดนมาร์ก443คนชอมชวิตบอกสหรัฐตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะสวีเดนก็กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยสมัครใจจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ปล่อยให้เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ชีวิตใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปตามปกติโดยเฉพาะโรงเรียนภาคธุรกิจและกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่ยังคงเปิดตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางกีฬาและการรวมตัวของคนหมู่มากเกิน50คนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับของอังกฤษอ้างผ่านจุดนะครับพีคของโควิด-19 มาแล้วนะครับตายไปทั้งหมด674คนติดเชื้ออีก 6,000 นะครับสำนักข่าว AP กับ BBC รายงานว่า
สหราชอาณาจักรได้ผ่านจุดสูงสุดในการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาแล้วนะครับจากคำแถลงของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันแม้ผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก674คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 26,771 คนซึ่งในนั้นก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันด้วยนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รอดมาได้หลังจากที่ไปนอน ICU อยู่2วันสิ่งที่น่าตกใจและแสนสาหัสนะเกิดขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนะครับของรัสเซียติดเชื้อโควิด-19 นะที่สำคัญก็7วันมีคนติดสะสมทะลุแสนคนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการยืนยันของรัสเซียพุ่งมาเป็น 100,000 คนแล้วนะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันนะครับสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเตือนว่าจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดยังมาไม่ถึงขณะที่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีมิคาอิลนะครับมิชุสตินนะครับออกมายืนยันว่าตนเองก็ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นกันนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับราคาน้ำมันสหรัฐอเมริกาพุ่งที่3ดอลลาร์สหรัฐพบอุปสงค์การฟื้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นก็ดิ่งนะครับพบเศรษฐกิจEU กับสหรัฐอเมริกาก็อ่วมด้วยโควิด-19รอยเตอร์กับ AFP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังพบสัญญาณอุปทานพลังงานสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลดมากเท่าที่คาดหมายไว้ส่วนวอลติดดิ่งหนักนะครับท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจอันวิกฤตของ UN ขณะที่ทองคำปิดลบแรงเช่นกันนะครับในขณะนี่คือเป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับปรากฏการณ์โดยส่วนใหญ่ในตอนนี้นะครับเรื่องของโควิด-19 นะครับโดยภาพรวมเนี่ยหลังจากวันที่16ถึง25เมษายนพุทธศักราช2563ผมเคยเรียนหุ้นส่วนเรียนผู้ชมนะว่าในเชิงสถิติแล้วจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงนั้นเสียชีวิตตอนนี้คงเป็นข้อพิสูจน์นะในเชิงสถิติที่ผมเรียนไว้มันจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นและมันก็เกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้จริงๆนะครับตัวเลขพุ่งนะทั่วโลกล้าน5ทะลุตอนนี้ก็3ล้านกว่าเกือบ3ล้าน5ครับแล้วเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าทีเดียวซึ่งในเชิงสถิติแล้วจะมีตัวเลขคนป่วยมากขึ้นและจะมากขึ้นอย่างน้อย 3-5 เท่าสำหรับทั่วโลกนะครับ 1.5 ล้านถ้า3ก็ประมาณสักเกือบ10ล้านนะครับว่ายง่าย5เท่าก็ประมาณนะ 1.5 ก็55 20โอ้เยอะก็ผมว่ามันต้องมีเกือบ10ล้านนะครับถึงจะเป็นตัวเลขที่มีการแพร่ระบาดในเชิงสถิติที่ผมเรียนไว้นะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องผ่านรอดวิกฤตสถานการณ์ตอนนี้ไปให้ได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องยอมรับโดยภาพรวมนะว่าเอาไม่อยู่รัสเซียก็ติดหนักสหรัฐอเมริกายังคงแม่นยำในยุทธศาสตร์เดินเรื่องของการโจมตีเป็นจีนเป็นหลักตามข้อเสนอของพรรครีพับลิกันที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โจมตีจีนเพื่อจะได้คะแนนนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับการโจมตีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่มาของการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นต้นแบบในการที่จะมาโจมตีสหรัฐอเมริกานะเพื่อให้ทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งนะฮะแล้วก็กล่าวหาจีนสารพัดแล้วก็โจมตีจีนเรื่องของสงครามทางการค้าซึ่งจริงๆเกมตอนนี้สหรัฐเป็นคนกำหนดและตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ยังคงแม่นยำเชิงยุทธศาสตร์ในการโจมตีโดยยึดหลักชาตินิยมนะฮะโดยมียุทธการนะครับที่ชื่อว่าสงครามอาวุธสงครามทางการค้าและก็สงครามไวรัส3ยุทธการยังเปิดอย่างต่อเนื่องแต่โดยรวมก็ยังคุมเกมและก็ควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ครับประชาชนยังตายเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันการบาดเจ็บการล้มตายการป่วยของคนจำนวนมากเนี่ยทำให้ประชาชนชาวอเมริกันลำบากและโหยหาอะไรโหยหาผู้นำโหยหาคนอย่างทรัมป์ที่ต้องเอาเงินมาอุดหนุนเยียวยาเขาอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็สงครามเวียดนามก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึง2ครั้งนะครับที่คนสหรัฐเรียกร้องชาตินิยมยึดชาติของตัวเองเป็นสำคัญเอาตัวเองให้รอด
นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เป็นเกมนะครับโดยเป็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องเอาตัวรอดในระหว่างนี้ไปให้ได้เพราะเชิงเศรษฐีตัวเลขคนติดเชื้อทั่วโลกน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ10ล้านคนในระยะเวลาอันใกล้คือไม่น่าเกิน45วันเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอนวันนี้แม้จะดูโหดร้ายขออย่าร้อนใจตื่นตัวไว้เท่านั้นให้ความร่วมมือทุกมาตรการห่างกันสักพักในช่วงนี้โปรดอย่าร้อนใจเก็บข่าวยังมีสติค่อยคิดอย่าหวาดกลัวมันดูแลตัวเองและคนในครอบครัวงดเที่ยวงดออกทัวร์ไปทุกที่อดทนอีกไม่นานจะผ่านพ้นเพียงหนึ่งกำลังที่มีมาร่วมใจแม้จะยากเย็นเพียงใดแม้จะลำบากสักเท่าไรจะจับมือกันไว้ประเทศไทยของฉันเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพ
พจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ